การมาบริหารโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมต้องรับมือกับเรื่องงานเพื่อนครอบครัวและแม้กระทั่งความรักการทำขนมหวานคือชีวิตของผมส่วนช็อกโกแลตเนี่ยก็คือหัวใจของมันผมจะเอา2 อย่างนี้มาทำให้โรงแรมแห่งนี้อยู่รอดต่อไปให้ได้พอเลิกทำตัวเป็นเพลย์บอยแล้วหาทางทำให้โรงแรมแห่งนี้กลับมาเป็นของครอบครัวเราให้ได้ฉันต้องหาทางเอาชนะแกให้ได้คิมฉันว่าความรักอ่ะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่สวยงามนี้ก็ไม่คู่ควรกับคนทุกคนโดยเฉพาะกับนายคนนี้พ่อขอบอกแกเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าอาชีพทนายเนี่ยมันมั่นคงกว่าการเป็นพ่อครัวจิมพ่อเข้าใจผิดนะอาชีพของผมเนี่ยคือเชฟต่างหากและความฝันของผมก็คือสักวันผมจะต้องเปิดร้านของตัวเองให้ได้ช็อกโกแลตนี่แหละคืออนาคตของโรงแรมเราอร่อยมากเลยลิวลองชิมหน่อยไหมครับท่านประธาน